อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะร้อนขึ้นมาพอสมควรรับวันแรงงานหรือว่าเมเดย์ก็คือข้อเรียกร้องของแรงงานที่จะมีทุกปีอยู่แล้วปีนี้ตีไปชัดเจนที่ค่าแรงขั้นต่ำถ้าย้อนกลับไปคุณธัญมัยสมัยรัฐบาลก่อนโน้นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาททั่วประเทศไทยนิ่งมาประมาณสัก4ปีรอบนี้ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยคุณวิไลวันแซ่เตียพูดถึงข้อเสนอเร่งด่วนที่จะเสนอรัฐบาลในวันแรงงานแห่งชาตินี้จาก300บาทจะขึ้นไป360บาทค่ะเพราะว่าค่าของชีพต่างๆก็สูงขึ้นมานะคะประชาชนรายได้เลี้ยงชีพไม่เพียงพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นโดยรวมที่เขารวบรวมมาจากแรงงานทั่วประเทศกันค่ะจะนำเสนอก็คือว่าถือเป็นเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องปากเรื่องท้องใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำ360บาทที่สังคมก็คงจะสงสัยว่ามาจากไงใช่ไหมฮะมันมาจากผลสำรวจค่าครองชีพของพี่น้องเราตั้งแต่ปี58ที่ผ่านมาแล้วล่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านับตั้งแต่ขึ้นค่าจ้าง300บาทจนถึงปัจจุบันนี้4ปีแล้วเราจะเห็นว่าค่าครองชีพมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่าจ้างมันก็ไม่ได้ถูกปรับขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อค่าของชีพมันสูงขึ้นเนี่ยค่าจ้างมันยังเท่าตัวแล้วก็360บาทนี่แทบจะไม่มีเหลือแล้วเพราะว่าค่าของชีพในปัจจุบันนี้ใช่ไหมก็ถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องมีการปรับค่าจ้างให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเท่ากันทั้งหมดทั่วประเทศแต่ว่า360บาทเท่ากันทั้งหมดทั่วประเทศไหมอันนั้นเป็นงานผลสำรวจแต่การพิจารณาในการปรับเนี่ยนะคะซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองก็มีเหตุผลว่าหนึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการไตรภาคีใช่ไหมคะแล้วก็คณะกรรมการค่าจ้างกลางจะเอาผลงานวิจัยที่จะต้องมานั่งพิจารณากันว่าควรจะปรับเท่าไหร่ในเขตพื้นที่ต่างๆนะคะส่วนการปรับค่าจ้างจะปรับเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่าควรจะปรับเท่ากันทั้งหมดทั่วประเทศจะย้ำเลยนะคะนอกจากขึ้นไปอีก60บาทต้องเท่ากันทั่วประเทศด้วยจังหวัดไหนที่เห็นว่าสูงเกินไปก็อาจจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันเองค่ะครับคุณวิไลวันนะครับก็เน้นย้ำว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์จากค่าแรงขั้นต่ำนอกจากแรงงานไทยต่างชาติก็ต้องได้ด้วยนะครับวันนี้กลุ่มสหภาพแรงงานเขาเสวนาอุ่นเครื่องกันชื่องานก็คือมองภาพอนาคตแรงงานสัมพันธ์ไทยหลักๆมันจะมีหลักอนุสัญญา ILO 87กับ98ซึ่งบรรดาผู้เข้าร่วมงานกับนักวิชาการก็เรียกร้องครับให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา2ส่วนนี้เพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพการรวมตัวกันของแรงงานอีกส่วนหนึ่งคือสิทธิในการเจรจาต่อรองค่าจ้างกับนายจ้างไม่ว่าลูกจ้างจะอยู่ในบริษัทเอกชนเป็นแรงงานต่างชาติหรือว่าทำงานส่วนใดก็ตามนะครับก็ไปเพิ่มบทบาทให้กับแรงงานเราก็จะเห็นข้อเรียกร้องแบบนี้ทุกปีรับวันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาคมนะครับ